ตอนนี้นะครับมีหลายๆท่านลบคลิปที่มีรูปสติ๊กเกอร์นะครับหรือคอมเมนต์ที่มีสติ๊กเกอร์ของตนเองออกจากนะครับช่องของตนเองเรียบร้อยแล้วบางครั้งนะครับคลิปนั้นก็มียอดวิวเยอะสร้างรายได้ให้เรียบร้อยแล้วแต่เราก็ลบออกเพราะว่าเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการใส่สติ๊กเกอร์ในคลิปหรือในโพสต์ของเรานะครับว่าเป็นการละเมิดซึ่งจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์โน่นนี่นั่นนะครับขออนุญาตตอบอย่างนี้นะครับหลายๆท่านที่ทักมาถามนะครับตรงนี้นะครับยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนหรือมีหลักฐานที่แน่ชัดว่าเราจะต้องเสียในเรื่องของค่าสติ๊กเกอร์นะครับและไม่รู้ว่าข้อมูลนี้มาจากไหนนะครับถ้าท่านได้รับข้อมูลที่มันเป็นจริงนะครับให้ท่านนำหลักฐานนะครับบอกว่านโยบายข้อที่1ที่2ที่3มันมีการเปลี่ยนแปลงนะ Facebook จัดเก็บในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์หรือมันมีการละเมิดในเรื่องของสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับอย่าพูดขึ้นมาลอยๆขออนุญาตตอบอย่างนี้แบบชัดเจนนะครับตอนนี้นะครับท่านสามารถใส่สติ๊กเกอร์ได้ปกติไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าท่านยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะมีการจัดเก็บอะไรหรือเปล่านะครับให้ท่านทักไปถามคนที่ให้ข้อมูลนะครับว่าสิ่งที่ได้ข้อมูลมานั้นนะครับเป็นจริงหรือไม่หรือต้องการแค่ engagement ต้องการบอกให้คนอื่นรู้ว่าหรือตัวเองคือเก่งได้ข้อมูลมาก่อนเพื่อนนะครับถ้าท่านคิดว่านะครับอยากจะให้ข้อมูลกับพี่น้องครีเอเตอร์ทุกๆท่านท่านจะต้องนำหลักฐานย้ำหลักฐานนะครับมายืนยันว่าข้อนี้นะห้ามข้อนี้นะใช้ได้ข้อนี้นะถูกนะครับเวลาการให้ความรู้ต่างๆนี่ท่านนำเสนอไปเรียบร้อยท่านต้องคำนึงในเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องครีเอเตอร์บางท่านนะครับที่เข้ามาสู่วงการการสร้างรายได้การเป็นครีเอเตอร์นี่ครับกว่าจะผ่านเกณฑ์กว่าจะมีรายได้บางท่านคลิปนั้นนะครับก็สามารถสร้างรายได้ให้ท่านมียอดวิวเยอะพอได้รับข้อมูลเหล่านี้นะครับท่านก็ไปลบคลิปเหล่านั้นออกนะครับผมบอกได้เลยนะครับท่านจะต้องเอาหลักฐานมายืนยันแต่ผมการันตีก่อนนะครับตอนนี้คือผมยังไม่มีข้อมูลบอกว่าถ้าสมมติว่ามีสติ๊กเกอร์แล้วเนี่ยมันจะจัดเก็บในเรื่องของค่าโน่นค่านี่ไม่มีนะครับเพราะในส่วนของ Facebook เองหรือทุกๆแพลตฟอร์มนะครับเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์ประจำแอปพลิเคชันของเขาอยู่แล้วนะครับเช่นยกโป้งหัวใจหัวเราะนะครับสติ๊กเกอร์อะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในแอปเนี่ยคือมันเป็นของฟรีมันเป็นของฟรีที่ทุกคนสามารถใช้ได้อยู่แล้วนะครับมันไม่ต้องไปเสียลิขสิทธิ์โน่นนี่นั่นเพราะมันเป็นองค์ประกอบในการทำคลิปมันเป็นองค์ประกอบในการทำแอปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันนะครับมาเสริมให้มันน่าดึงดูดใจให้มันน่าดูให้มันน่าชมหรือสื่อถึงความรู้สึกต่างๆออกมาในรูปแบบของสติ๊กเกอร์นะครับผมว่ามันไม่ได้มีนโยบายข้อไหนหรอกที่จะบอกว่านะครับตรงนี้ต้องมาเสียค่าลิขสิทธิ์หรือจ่ายอะไรนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจอย่างที่ผมบอกนะครับทักไปถามข้อมูลมาจากไหนทักไปถามไอ้คนที่มันพูดนะครับช่องที่มันพูดนะครับท่านจะมีผู้ติดตามแสน2แสน3แสนผมไม่รู้นะครับคือนะครับต้องให้ข้อมูลที่มันชัดเจนแต่สำหรับผมนะครับผมยังไม่เห็นข้อมูลเหล่านี้เลยนะครับก็เลยอยากจะทำคลิปตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ตอบให้ทีเดียวไปเลยเนาะว่ามันไม่เป็นความจริงถ้าคิดว่ามันเป็นความจริงก็เอาหลักฐานมายืนยันก็แล้วกันถ้ามีหลักฐานยืนยันเนี่ยผมก็จะเชื่อนะครับหรือว่ามันยังไม่มาถึงผมนะครับถ้ามันมามันก็มาถึงทุกคนแหละนะครับนโยบายพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเออะก็จะพูดขึ้นมาลอยๆมันไม่ได้นะครับให้ท่านไปถามคนที่ให้ข้อมูลนะครับจะมีผู้ติดตามมากหรือน้อยอันนี้ผมไม่ทราบนะครับให้ท่านไปทักไปถามเขาถ้าเขามีข้อมูลก็มาบอกต่อผมด้วยก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าพูดลอยๆแบบนี้ทำให้คนอื่นเสียหายสำหรับผมนะครับผมบอกได้เลยนะครับผู้ติดตามเยอะมากขนาดไหนผมก็ไม่รับข้อมูลของคุณนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับคุณต้องการแค่ engagement คุณต้องการแค่ยอดวิวคุณต้องการแค่บอกว่าตัวเองนี่รู้ดีกว่าเพื่อนนะครับจริงๆแล้วให้ข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีข้อมูลจริงๆนะครับก็เอามาแสดงให้ทุกคนได้เห็นเนาะอันนี้คือเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับนี่พูดจากใจจริงนะครับเพราะข้อมูลต่างๆนี่บางคนก็ต้องการแค่ยอดวิวต้องการแสดงโชว์ออฟของตัวเองว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นได้ข้อมูลเก่งกว่าคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมพูดจากใจเลยนะครับฉะนั้นนะครับก็ให้ท่านนะครับรับข้อมูลนะครับอย่างเป็นกลางหาข้อมูลอะไรที่มันเป็นจริงนะครับทุกวันนี้มันจะต้องมีหลักฐานมายืนยันนะก็ไม่ใช่ว่าจะพูดขึ้นมาลอยๆหรือเราเองนะครับที่รับข้อมูลมาแล้วก็ต้องไปถามข้อมูลเขาว่าเอ๊ะคุณมาจากไหนอะไรยังไงนะอันนี้ฝากนะครับฝากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกิดจากในเรื่องของการสร้างรายได้ของ Facebook มันมีต้องมีนโยบายและมีหลักฐานชัดเจนถึงจะให้ข้อมูลได้นะครับจะไม่ได้ผิดและท่านก็ลบคลิปไปแล้วนะครับท่านใดที่ลบคลิปไปแล้วนะครับให้ท่านไปดูที่คลังนะครับคลังแล้วก็จะมีถังขยะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไป
เอากลับคืนมานะครับคุณแค่รีโพสต์กลับคืนมามันก็ไม่มีอะไรแล้วแค่นั้นเองนะครับ